ดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะใครที่กำลังมองหาเรื่องประดับนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการแต่งกายสวยงามมากขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเครียดปวดศีรษะปวดไมเกรนนะหรือว่าความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานนะความเครียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็บางท่านอาจจะนอนหลับไม่พักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะคะในส่วนของสร้างข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็จะช่วยค่ะให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนั้นดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะส่วนใครที่นะคะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ก็ช่วยป้องกันผลกระทบนะคะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆด้วยนะคะฉะนั้นนะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นี้เนี่ยช่วยเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมนะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้นะคะพิเศษมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันนะคะรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับอย่างที่เรียนฮะเบรกที่2แล้วก็เบรกที่3นั้นจะเป็นการพูดคุยกันสดๆนะเป็นการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นทาง SMSนะครับหรือว่าทางสายโฟนอินนะทวนช่องทางสื่อสารกันอีกสักรอบนะวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลย SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบครับวันเดือนปีเกิดเวลาที่เกิดรวมถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันไหนกลับมาด้วยถามสุขภาพก็บอกมาเลยฮะห่วงเรื่องอะไรถามงานบอกอาชีพนะครับถามความรักบอกสถานะเพื่อความชัดเจนเพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับมาละ024960493-4กติกาสำคัญขอให้ใช้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดบนฐานข้อมูลสากลก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่วันละส่งคำถามเข้ามาเนี่ยอย่างวันนี้วันศุกร์ที่15กรกฎาคมสมมุติถ้าคุณเกิดเลยเที่ยงคืนวันนี้จะ1นาทีจะ5จะ9นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งคำถามเข้ามาก็ต้องบอกว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2559เวลาเที่ยงคืน9นาทีนะไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมนะครับเพราะว่าคนที่เกิดใกล้ๆกับ2500ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยถ้าฟ้ายังไม่สว่างเขายังบันทึกเป็นวันเดิมอยู่ผมสอบดวงไม่ได้ถ้าจะให้เคลียร์ชัดเจนที่สุดก็บอกเลยใครเกิดหลังเที่ยงคืนถึง 5:30 เนี่ยรุ่งสว่างเป็นวันอะไรคำถามแรกสำหรับวันนี้ครับคุณชานะครับ25สิงหา29ตี2วันจันทร์25สิงหา29นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตี2ฟ้ายังไม่สว่างยังถือว่าคุณยังเป็นคนวันเดิมอยู่นะก็คือเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์เพราะพันธุ์ผักสลัดพอจะเป็นอาชีพเสริมได้หรือไม่จริงๆเดี๋ยวก่อนนะเพาะพันธุ์ก็คือเริ่มทำสวนเกษตรถูกไหมไม่ใช่ว่าขายผักสลัดอย่างเดียวนะนะจริงๆแล้วก็ไม่เชียร์ทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าเกิดปีจรเนี้ยวางแผนตั้งท่าอย่างดีแล้วเนี่ยนะแบบเลิกไม่ได้ไม่เป็นไรก็ปีจรระยะสั้นเนี่ยพอจะทำได้นะครับแต่ขอให้เน้นในเรื่องของการ delivery นะหรือมีบริการจัดส่งก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งก็ถ้าทำเสริมก็ขำๆไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่าก็ได้นะไม่ต้องทำเองหาออเดอร์แล้วก็เป็นรับของการเป็นคนกลางเซลล์งานขายคือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณต่อเลยจ้ะ10 11 4 3วันศุกร์ถูกต้องนะครับเวลา 14.26จังหวัดสงขลาถามว่าลัคนาสถิตอยู่ในราศีอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็อดทนหน่อยนะก
ก็คือบาปประเคราะห์เนี่ยมฤตยูสถิตอยู่ในดวงมาตั้ง7ปีโดยประมาณนะครับราหูปีครึ่งก็ย้ายออกไปแล้วตั้งแต่วันที่16มกราคมรอหลังวันที่7สิงหานะครับรอให้พระฤหัสบดีเนี่ยโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตานะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลายอย่างเลยนะครับถามในเรื่องการเรียนเนี่ยใช้2ศาสตร์จับเลยนะครับเกณฑ์ในเรื่องการศึกษาก็ถือว่าโดดเด่นนะฉะนั้นปีนี้ออกแรงเยอะๆถ้ามีการสอบแข่งขันนะถ้ามีการสอบแข่งขันก็มีโอกาสสมหวังเพียงแต่ก็ต้องดูอีกว่าสอบอะไรถึงเกณฑ์จะดีแต่สิ่งที่จะสอบมันเสียมันก็จะไม่ได้นะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับเนื่องจากคุณก็เป็นคนวันศุกร์นะที่เด่นสุดเลยนะครับมี2กลุ่มถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับชอบภาษาก็อักษรศาสตร์ชอบในเรื่องของสื่อสารการโฆษณานักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะครับนักประพันธ์ก็ให้เรียนในเรื่องของนิเทศพวกนี้ถือว่าดีรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นนะครับก็เน้นการเป็นทนายอีกกลุ่มนึงฮะถ้าทำในส่วนของพวก IT คอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นสายวิทย์ก็วิศวะไฟฟ้าทุกสาขาไฟฟ้ามันก็มีทั้งอิเล็กทริคอลนะไฟฟ้ากำลังนะครับอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะเป็นวงจรเล็กหน่อยหรือเกี่ยวข้องกับพวกระบบวัดคุมคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับคุณพงศธร15เดือน11 44นะครับแต่กลุ่มที่บอกว่าเด่นกลุ่มแรกถ้าปีนี้ต้องสอบต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนะ 13:20 นาทีวันพระฤหัสบดีการเรียนกับอนาคตตอนนี้14ขวบย่าง15ก็ยังไกลกันทันนะครับปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสถูกต้องดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวานะครับหาเงินได้เก็บเงินไม่ได้ครับพยายามทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์อสังหาริมทรัพย์นะครับพวกบอนพวกพันธบัตรฝากประจำยาวๆช่วยได้ในระดับหนึ่งและมันทำทางกับคนชราให้ต่อเนื่องนะครับส่วนอันนี้คือถ้าเก็บได้ก็มีหลักฐานความมั่นคงแต่ต้นชะตาแข็งแรงนะครับสาขาที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูกันแป๊บหนึ่งนะครับดวงนี้เนี่ยถ้าเรียนในสาขาที่จบมาแล้วทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ถือว่าสมรูปนะครับนะหรือแม้กระทั่งลักษณะเซลล์งานขายที่มีการจรมีการเดินทางก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาเช่นเดียวกันคุณนิภากรฮะวันเสาร์ที่3กันยา03เวลาบ่ายโมงอายุ56ดาวไรเสวยอายุนี่ก็แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์อายุ55เต็มย่าง56สำคัญนะครับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยก็คือพระศุกร์นะครับจะอยู่จนถึงย่าง62เลยเพราะพระศุกร์เสวยอายุเนี่ยกำลังดาว21ปีนะครับ21นี่คือตามแม่บทของดาวเนี่ยพระศุกร์เนี่ยก็จังหวะเวลาก็จะนานหน่อยสร้างจากโค21ตัวนะครับศุกร์เสวยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นคือเสาแทรกถึงวันที่23สิงหา59ก็ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตั้งแต่กันยา57มาชีวิตก็รุ่มๆดอนๆนะครับมีปัญหาติดขัดอยู่เรื่อยแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าได้ประมาทนะจนถึงเลย23สิงหาไปแล้วจึงจะคลี่คลายช่วงนี้ก็ควรที่จะเช่าบูชาพระศุกร์ถ้าสะดวกนะครับหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองโทรไปสอบถามก่อนนะครับว่ามีให้เช่าบูชาหรือไม่ถ้าไม่สะดวกเช่าจากวัดใกล้บ้านหรือทางร้านก็ได้และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาแล้ววันนั้นให้ไปปล่อยปลาด้วย21ตัวให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระศุกร์ที่เข้าเสวยอายุสายพร้อมแล้วนะครับสำหรับวันนี้สายแรกสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เสียงทุ้มนุ่มเย็นจังเลยนะชื่อคุณอะไรครับคือคุณแม่จะขอดูให้กับลูกชายหน่อยอะค่ะจ้าลูกชื่ออะไรครับทัศเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่22กันยา2540ค่ะจ้ะกี่โมงครับ6โมง31นาทีตอนเช้าค่ะ6โมง31
น้องเกิดวันจันทร์ถูกไหมครับคุณแม่ถูกค่ะจ้ะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง19นะครับนะก็หัวเลี้ยวหัวต่อตอนนี้เรียนมัธยมหรือมหาลัยฮะเพิ่งจะเข้ามหาลัยปี1เนี่ยค่ะโอเคเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันความจริงของคุณก็คือตัดกันยาชนกันยานะก็ตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วก็ถือว่าพอใช้ได้ตอนนี้น้องเรียนสาขาอะไรอยู่ฮะ IT คอมพิวเตอร์ค่ะเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าอืมค่ะเคยถามคร่าวๆมาครั้งนึงจ้ะก็ผมไม่แน่ใจว่าผมได้แนะนำไปหรือเปล่านะถ้าน้องเรียน IT คอมพิวเตอร์เนี่ยให้เน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาดีที่สุดเลยนะครับอืมแต่เขาเรียนเป็นโปรแกรมก็นั่นแหละคืองานซ่อมงานแก้ไขไงคือการเรียนเพื่อเขียนโปรแกรมก็คือการ develop ถูกไหมฮะก็ต้องมีการปรับมีการจูนต้องไปคุยกับทาง user หมายถึงว่าคุยกับทางหน่วยงานหมายถึงพอจบแล้วนะอันนี้พูดถึงชีวิตจริงการทำงานทำ IT ในองค์กรเนี่ยก็ต้องไปคุยกับทางหน่วยงานต่างๆที่เขาเรียกว่า user ดูว่าเขามีความต้องการอะไรแล้วเราก็พัฒนาและแน่นอนฮะถ้าทำระบบมันมีปัญหาอยู่แล้วก็ต้องมีการแก้ไขอันเนี้ยใช่อันที่สองถ้าเป็นคอมเมอร์เชียลหน่อยเซลล์เอนจิเนียร์ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT คอมพิวเตอร์ไม่ว่าเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ได้ครับหนีไม่พ้นจะถ้าเป็นการค้าขายอย่างอื่นล่ะคะอ้าวถ้าเรียน IT มาแล้วเราจะทิ้งเลยเหรอมันไม่แน่ถ้าอนาคตเนาะคืออย่างนี้ครับเบสของชีวิตคนเราเนี่ยต้องแน่นก่อนนะผมจริงๆแล้วถ้าไม่ถึงเลข3นะอย่าเพิ่งคิดลงทุนทำมาค้าขายประสบการณ์ผมว่ามันยังไม่พอนะจะค้าขายผมไม่ว่าก็ขอให้อยู่ในกลุ่มพวกอุปกรณ์ IT พวกนี้แต่ขอให้มีพาร์ทในส่วนของการเน้นงานซ่อมด้วยรับซ่อมถ้าทำธุรกิจนะฮะรับซ่อมรับโมดิฟายอย่างเงี้ยโปรแกรมอัปเกรดโปรแกรมพวกนี้ได้ไปทางนี้เด่นที่สุดใช่ไหมคะทำได้ครับถือว่าดีครับแต่ใจจริงระหว่าง2กลุ่มนะที่ถ้าเป็นงานนั่งโต๊ะแก้ปัญหาเขียนโปรแกรมอ่ะนะจ๊ะกับอีกอันนึงที่เป็นเซลล์เอนจิเนียร์เนี่ยแล้วต้องมีการจอนมีการเดินทางอ่ะผมเชียร์กลุ่มหลังมากกว่าการเรียนของเขานี่เรียนกะว่าได้จบปริญญามั้ยคะตอนนี้ย่าง19นะจ๊ะคือจริงๆตอนนี้พอดีถึงเกณฑ์สอบแข่งขันสอบได้นะแต่ว่าไอ้ดาวอาชีพที่เข้าไปเรียนเนี่ยในช่วงปีแรกเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะปี1หรือเปล่าขอโทษค่ะเพิ่งจะเข้ายังเปิดสิงหาเนี่ยค่ะก็ปีแรกเนี่ยบอกอย่างนี้นะก็ให้เขาตั้งใจหน่อยนะครับเพราะว่าจังหวะเวลาดาวอาชีพที่เขาเรียนเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีแรกต้องปรับตัวแต่ยืนยันถ้าพ้นปีแรกไปแล้วโอเคเลยครับนะมี2ช่วงคือปี1กับปี3อ่ะพูดง่ายๆให้มาร์คไว้เลยปี1กับปี3ค่ะนะแต่ยืนยันว่าผ่านได้ครับขอให้ตั้งใจโอเคค่ะแล้วให้เขาดูแลสุขภาพเรื่องสายตาด้วยนะครับนะ อาการปวดกระบอกตาปวดขมับอะไรพวกนี้นะให้ระวังแล้วก็ปัญหาพวกออฟฟิศซินโดรมนะครับยิ่งถ้าเรียน IT ด้วยเขาจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังค่ะรูปร่างเขาตอนนี้ก็อ้วนมากเลยเออนั่นแหละมีโอกาสเจอแน่มาเร็วด้วยพยายามทำบุญเรื่องของมีโคมกับแสงสว่างตลอดชีวิตค่ะแล้วต้องบูชาของน้องเขาเนี่ยพระอังคารเสวยอายุอยู่จังหวัดไหนครับนครปฐมค่ะก็ลองดูนะมีพระปางสายญาติให้เช่าหรือเปล่าแถวๆนั้นถ้าไม่สะดวกก็เข้ามาเช่าที่วัดพระเชตุพนวัดโพธิ์ท่าเตียนนะครับก็จะมีพระคาถาของบูชาพระพุทธสายญาติยัสสานุสรณเณนาปิอันตะลิเขปิปานิโนมัติกะฉันติอันนี้ร่ายจนจบ8จบควบคู่กับติหังจะโตโรทินังวันละ8จบเช่นเดียวกันค่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะจ้ะ13 3 31แหมเหมือนตาสโมสรเลย13 3 31นะครับวันอาทิตย์4ทุ่มนะโชคลาภกับราศีวันอาทิตย์ถูกต้องลัคนาอะไรนะเขาเรียกว่าลัคนานะอุดรเกิดกลางคืนนะครับ
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะครับก็จะเตือนเรื่องของการเงินสภาพคล่องนะและที่สำคัญเกณฑ์การเสี่ยงโชคเนี่ยผมไม่เชียร์ของคุณหาโอกาสทำทานกับคนชรานะจะเป็นตามสถานสงเคราะห์หรือแม้กระทั่งคนชราที่เราเห็นสมควรก็ได้คุณกุ้งนะฮะ25สิงหา18เวลา 02:45 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับให้น้ำหนักก่อนดาวอายุอยู่เรือนหินะนะดาวจันทร์ก็หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตสีดวงทวารนะครับกลุ่มที่ให้น้ำหนักรองลงมาก็จะเป็นพวกไขข้อกระดูกภูมิแพ้นะลำไส้รวมถึงระบบสืบพันธุ์นะจ๊ะถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติอย่าทิ้งไว้ให้หาโอกาสไปตรวจเช็คให้เร็วที่สุดครับและปีนี้ระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดด้วยนะไปถวายของมีคมนะจะเป็นมีดโกนก็ได้8อันหรือ8ด้ามตามร้านสะดวกซื้อถวายวัดครับคุณชุติพล3พฤษภาคม26วันอังคารนะครับสุขภาพงานโชคลาภการเงินพฤษภาเนี่ยนะจ๊ะปีนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสสมหวังนะเข้าหาใครก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันแต่ที่เป็นห่วงจริงๆเนี่ยจะเป็นในช่วงปีหน้านะฉะนั้นช่วงนี้สมมุติไม่ได้สมมุติหรอกถ้าเกิดคุณไปกู้ได้แล้วคุณมีเงินก้อนเนี่ยใช้จ่ายอย่างประหยัดนะเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วคุณจะมีปัญหาทั้งเรื่องงานแล้วก็ปัญหาทั้งเรื่องเงินคือหลังพฤษภาหน้านี่ของจริงนะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าทำงานอะไรอยู่ก็พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงมันตักบาตรถวายเพลพระนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเน้นในเรื่องของการทำบุญเรื่องของห้องน้ำหมดเวลาแล้วนะครับสระเบรกที่2นะเดี๋ยวเบรกหน้าก็กลับมาคุยกันต่อวันนี้ว่ากันยาวๆพักกันสักครู่ครับ